ดูสิก็รู้อยู่แล้วนะว่าเขากำลังจะเข้ารายการดูดิเวลาดูหนูว่าเป็นอย่างนี้แหละค่ะดูมูมาอย่างนี้ทุกวันค่ะคุณผู้ชมค่ะจะทิ่มลูกตาหนูอยู่แล้วมองไม่เห็นถ้วยมาตั้งแต่เข้ารายการตั้งแต่เช้าจะจบรายการอยู่แล้วใหญ่มากนะพี่เก๋บอกว่านี่เดี๋ยวเราจะไปดูถ้วยกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยใครจะได้รับถ้วยนี้บ้างเนี่ยต้องดูก่อนว่าใครเข้ารอบเพื่อมาวันเสาร์นี้เป็นเรียกว่าเป็นรอบสุดท้ายชิงชนะเลิศแล้วนะคุณอุ้ยมีถ้วยด้วยเหรออืมจะแทงลูกกระต่ายอยู่แล้วยังไม่เห็นอีกนะคะไม่ใช่แค่ถ้วยนะคะเงินสด 100,000 บาท3ระดับได้ไปแน่นอนและถ้วยนี้จะไปอลังอเล่อยู่ในกลางบ้านคุณเลยนะคะมาดูกันว่าวันนี้จะประกาศอีกว่าใครเป็นผู้เข้ารอบที่จะมาเจอกันวันเสาร์นี้ทีมแรกนะคะมาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยชลบุรีน้องภาวิภารัตน์เชิญค่ะโอ้ยนี่จะร้องไห้มีบางสิ่งบางอย่างที่หนูขาดไปคือขาดพ่อขาดแม่ไม่ได้เจอพ่อแม่มาแล้ว16ปีแต่ก็ไม่เคยจะท้อวันหนึ่งก็มีการมอบดอกมะลิแล้วครูบอกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้มีการมอบดอกมะลิให้แม่นะพาไม่มีแม่เป็นไรเดี๋ยวมีป้าครูอ่ะเป็นแม่ให้เขาก็มอบดอกมะลิมอบโอ้ยนะคู่ขาวนะคู่ขาวสวยงามมากเลยเอามอบดอกมะลิหน่อยแล้วมอบดอกมะลิหน่อยหอมแม่แบบชื่นใจมากเลยอิจฉาเลยแล้วทำได้เพียงอะไรปาดน้ำตาเสียใจแต่ก็ไม่โทษนะคะไม่เคยโทษแม่เลยว่าที่แม่ทิ้งเราไปเพราะอะไรเข้าใจค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาอยู่โรงเรียนแห่งนี้ดีใจมากที่ทำให้หนูเป็นผู้เป็นคนดีใจที่สุดเลยค่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูได้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับแม่หนูก็ร้องเพลงเรียงความเรื่องแม่หนูภูมิใจที่หนูสามารถทำให้ทุกคนบนหอประชุมเนี่ยน้ำตาไหลเพราะหนูได้เพราะมันคือชีวิตจริงของหนูแล้วถ้าเกิดมีโอกาสหนูอยากกราบเท้าแม่สักครั้งกราบงามๆเลยค่ะกอดด้วยหอมด้วยถ้าเกิดหนูได้เงิน10 ล้านหรือ100,000เนี่ยหนูโคนให้แม่หมดเลยค่ะก็ถ้าเกิดใครมีผู้ปกครองก็ขอให้รักแม่มากๆนะคะอย่าทำให้ท่านเสียใจแล้วก็จงดูแลท่านแล้วก็อย่าทอดทิ้งท่านเมื่อเราแต่งงานแล้วอย่ารักภรรยามากกว่าแม่อย่ารักสามีมากกว่าแม่จงรักแม่ให้มากกว่าทุกคนขอบคุณค่ะนี่คนนี้แหละนะคะน้องผ่านะคะไปดูอีกหนึ่งท่านที่เข้ารอบไปอย่างรวดเร็วนะเยอะเยอะนะนะคะมาจากจังหวัดลพบุรีนะคะนี่อยู่ในระดับประถมนะคะชื่อว่าทีมซิงเกิลจูเนียร์ค่ะแต่ว่าการเป็นนักร้องอ่ะหนูใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วแม่ลองฟังเสียงหนูสิอันพระคุณแม่นับคณาเกินกว่าหญ้าคะไหนพระสุธาที่กว้างไกลนี่จ้ะมัวทำอะไรเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้จะไปไหนโหแม่ไม่รู้อะไรเลยเหรอวันนี้ที่วัดข้างๆบ้านเราอ่ะเขามีประกวดร้องเพลงหนูอ่ะจะไปประกวดร้องเพลงแต่แม่ไม่อยากให้ลูกทำอาชีพเต้นกินรำกินนะแม่อยากให้ลูกเรียนเก่งๆมีอาชีพเป็นข้าราชการลูกก็เลือกสิว่าลูกจะเป็นอะไรคุณหมอตำรวจทหารพยาบาลหรือว่าลูกจะเป็นคุณครูลูกก็เลือกเอาสิผู้เข้ารอบท่านต่อไปจากลพบุรีต่อเนื่องเลยนะคะจังหวัดเดียวกันคนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะจำได้เพราะว่าเป็นพนักงานของ Tesco Lotus แล้วก็ผู้สนุกมากนะคุณต่อค่ะเชิญค่ะอนุญาตนะเจอคนสวยเนี่ยผมต้องปั้มอย่างเดียวเลยว้ายตายแล้วนี่ต้องแบบเป็นท่าเป็นนางเอกอะไรอย่างงี้ได้อายอยู่เออต้องอายอายอย่าเชิญชวนเวลาโดนผู้ชายเกี้ยวพาราศีต้องอายใช่มั้ยต้องอายจำไว้นี่จำท่าน้องเออไม่ใช่เชิญชวนผมไม่เกี่ยวนะผมปั้มเพราะผมหน้าผมไม่เหมาะเขาเอาปั้มแมวบางร่างขาวโบ๊ะมาให้ผีโจ๊ะจืดจึกฮะคืออะไรคะโจ๊ะจืดจึกโจ๊ะจืดจึกร้องบอกแม่คุณนะพี่เริ่มจะคึกนะมีความรู้สึกซาบซ่าอย่ามัวนอนหนาวไปเลยแม่สาวน้อยพักมาให้มัวแต่ร้องมันวิ่งหนีไปแล้วอย่ามัวนอนหนาวไปเลยแม่สาวน้อยพักมาให้พี่ต่อยความสวยอยากเป็นผัวด้วยอย่าดึงดื้อรับรองพิธีกรผู้หญิงดูมีเสน่ห์ขี้หกเบเบ้ตาลาลาตาลาพอจากไหนขี้หกตาลาลาไม่คนนี้ร้องลิเกอยู่ส่วนใหญ่คนนี้เล่นหนังตะลุงอยู่
นะคะวันเสาร์นี้เดี๋ยวพี่ต่อมาด้วยบูมอย่าลืมนะเธอต้องเป็นพร้อมให้พี่เขาด้วยนะเออฝึกไว้นั่นแหละนะคะที่ลพบุรีต่อเนื่องนะคะนี่ระดับประถมศึกษาน้องน้ำค่ะวันเสาร์เช่นกันนะคะสำหรับคนนี้นะคะคนต่อไปนี้เป็นขวัญใจพวกเรา4คนแล้วก็เป็นคนแรกๆที่ส่งคลิปมาให้เราเลยบก.ทีป้อเข้ารอบในประเภทบุคคลทั่วไปค่ะสวัสดีเพื่อนๆฉับเรื่องเงินเดือนอยู่กับผมบก.ทีป้อพบพนักงานผมไม่เข้าใจทำไมต้องสั่งงานตอนเย็นอยู่ทั้งวันสั่งไม่ได้มาสั่งตอนเย็นแล้วจะเอาแล้วไงมีนัดไหมนัดกับพ่อกับแม่กับแฟนมีนัดไหมต้องส่งงานเพื่อบริษัทเพื่อบริษัททำไมไม่สั่งตอนเช้ามาสั่งตอนเย็นทำไมเห็นไหมแค่นี้เองคือมันเป็นเรื่องที่พวกเราบ่นๆอยู่แล้วแต่ว่าจังหวะเขาดีอ่ะทีป้อเขาจังหวะเขาได้เลยนะคะต่อไปเป็นคลิปทางบ้านเหมือนกันเข้ารอบนะคะนี่อยู่ในระดับมัธยมศึกษามาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการนะทีมนี้ชื่อว่าทีมสามสาวเทพสมุทรค่ะและตอนนี้นะคะผลประกวดก็มาถึงแล้วค่ะสำหรับผู้ที่ได้เป็นมิสปลายไทยแลนด์2015ได้แก่นางสาวศิริลักษณ์อ้นน้อยตัวแทนจากจังหวัดขอนแก่นหมายเลข16ค่ะเดี๋ยวมีการว่าสายสะพานอันนี้โล่รางวัลนะคะท้องคอยค่ะท้องคอยพอจับได้บ่พอได้ค่ะดอกบ่ได้ยังใครก็ได้เห็นไหมเป็นทีมแรกๆเหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่กิมมิกนิดเดียวที่พวกเราเคยคิดกันแต่เวลาเขาเล่นเข้าทีมแล้วมันเก่งอย่างนี้นะคะก็เข้ารอบมาเลยมาชิงเงินแสนนะคะว่าได้นะคะทีมต่อไปนะคะทีมนี้ก็เป็นขวัญใจพวกเราเช่นเดียวกันไม่แพ้ทีมอื่นเลยนะคะเป็นทีมที่เป็น PR เดี๋ยวมอจำได้ไหมเป็นทีมที่ส่งมานะชื่อทีมจริงๆคือ Talent นะไม่ใช่แต่ขออภัยชื่อทีมคือทาเลนต์ไม่มีมีแต่ทาเลนต์ค่ะทาเลนต์ไม่มีมีแต่ทาเลนต์เชิญค่ะสองคนนะคะเป็นพี่อาร์ค่ะใช่แล้วซึ่งอาร์เนี่ยตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยคิดอยากจะเป็นเลยค่ะเพราะว่าบรรพบุรุษของเราจะคิดว่าพี่อาร์เคยชื่อแบบตึง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 ท่านผู้มีโอกาสคุณโปรดทราบซึ่งไม่ใช่ไงใช่พีอาร์คือนักประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรโปรโมทงานกิจกรรมต่างๆให้กับทุกคนได้รับรู้ค่ะใช่แล้วและอีกหนึ่งความฝันของเรามันยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะเพราะพวกเราอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสใช่แล้วแต่โตขึ้นมาก็ได้รู้ว่าการที่เรานั้นสูงแค่หนึ่งข้อเป็นไงใช่เพราะฉะนั้นเราอยากเป็นไกด์ไกด์จะได้ไปท่องเที่ยวใช่ไหมเหมือนกันใช่เลยใช่เพราะต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวที่ทำให้กระแสเงินมันสะพัดเข้ามาเนี่ยมากเลยนั่นก็คือนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะวันนี้เลยขอต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะเข้าสู่รายการ China Door เปิดประตูสู่เมืองจีนซึ่งเรานะคะจะมาแนะนำคำศัพท์เล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆถ้าเจอนักท่องเที่ยวเขาแบบทำหน้ามึนๆงงๆเอ๊ะอะไรไปทางไหนนะคะให้เราพูดเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ว่า May I have youเอาคิดรอบไปไหมแม่ไม่ได้ปังฟันใช่ไหมคะภาษาจีนว่ายังไงคะวอเคยหยีปันนี่มาไม่น่าใช่เอาใหม่ค่ะวอเคยหยีปันนี่มาตัวค่ะวอเคยหยีปันนี่มาอีกครั้งนึงค่ะวอเคยหยีปันนี่มาอีกครั้งค่ะวอเคยหยีปันนี่มาอีกครั้งนึงค่ะพอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจากนี้นะคะเพื่อนๆเจอนักท่องเที่ยวชาวจีนให้มุ่งเข้าไปหาเขาแล้วพูดว่า May I help youงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเขาให้พูดภาษาจีนวันจันทร์จะชวน不要来哦侮辱我的美嘿我就是你的三幺五和尖尖陈建我个人的宠โอ้
ุดยอดแต่เราจะกีหรือจะหมอลำหรือจะอะไรเดี๋ยวไปกินพี่กรูด้วยเต็มที่มากรถทีมนี้เนาะเออเขาคนเข็นพอดเรื่องนี้ดีแล้วจังหวะเขาได้กันหมดเลยเนาะอยากมีเพื่อนร่วมงานแบบนี้อ้าวแล้วไอ้เลิฟนี่ถ้าบูมไปรวมกลุ่มกับเขานี่ยิ่งหาเลยนะคุณผู้ชมคะบูมพูดมาว่าอยากมีเพื่อนร่วมงานแบบนี้โอเคเดี๋ยวออกนอกจอพี่ไก่เป็นให้หัวเคยหนีไอ้หนีมาเจอกันมันสาวอ้อยสนุกอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวส่งบูมขึ้นประกวดด้วยไปตีคู่กันได้เลยนะคะไปดูอีกหนึ่งทีมนะคะที่เป็นคริสทางบ้านแล้วก็ข้อรอบด้วยน้องลูกอินน้องลูกจันค่ะลูกอินได้ลูกอินเธอเคยได้ยินรายการนี้ไหมรายการผู้หญิงคือผู้หญิงอะรายการผู้หญิงคือผู้หญิงอ๋อเคยได้ยินอยู่ทุ่งร้างแฟมิลี่ไงว่าแต่ลูกจันทำทำไมว่าแต่ลูกจันทำทำไมอ๋อไม่ได้อะไรแค่อยากรู้ไงว่ามีใครบ้างก็มีพี่ไก่พี่นีน่าก็มีพี่ไก่พี่นีน่าอีกครั้งพี่บูมและพี่ปูอีกครั้งพี่บูมและพี่ปูรวมกันมีอยู่สี่คนไงเอชาเอชา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 น้อยเมลูกจันอยากจะถามลูกจันอยากจะถามว่าพี่สี่คนนั้นสวยไหมโถลูกจันไม่น่าถามโถลูกจันไม่น่าถามพี่สี่คนนั้นออกจากงานเดี๋ยวก็นั่งเศร้าไปเอชาเอชา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 น้อยเมแต่ลูกจันว่าไม่ใช่แต่ลูกจันว่าไม่ใช่ก็มีสองคนไงที่สวยกว่าใครในโลกอะสองคนที่ว่าสองคนที่ว่าคือเทพธิดาสองคนนี่ไงเอชาเอชา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 น้อยเมน่ารักมากเลยนะคะมาเจอกันที่ช่อง3เหมือนกันวันเสาร์นี้นะคะปิดท้ายทีมที่เข้ารอบนะคะเกิร์ลซ่าเป็นระดับมัธยมจากพระนครศรีอยุธยาค่ะก็คนมันสวยนะฐานะบ้านก็รวยไม่เหมือนคนแถวนี้หรอกหน้าตาก็ไม่ดีฐานะก็จนจนนี่ขอโทษนะมะกรูดแว่นอะราคาเท่าไหร่หรอคงไม่ถึง20บาทแล้วมั้งถ่ายรูปลงเว็บเฟซบุ๊กดีกว่าก็หนูเรียนไม่เก่งเนี่ยคะเมลสิกนี้นะคะมาเจอกันแน่นอนนะคะที่ช่อง3อาคารมารีนนท์วันเสาร์นี้นะคะเราจะลุยกันตั้งแต่เช้าไปเลยจนถึงบ่ายนะคะสนุกสนานแน่นอนแล้วพวกคุณจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของพวกเราในรายการผู้หญิงผู้หญิง Family แบบนี้นะคะ1ปีแห่งการจดจำเรามาเจอกันแล้วก็ชิงถ้วยด้วยได้เงินแสนด้วยนะคะแล้วก็ภาพทั้งหมดเราจะมีการเอามาให้ชมกันในรายการอีกครั้งนึงสำหรับใครที่ไม่ได้มานะคะขอบคุณมากๆสำหรับสปอนเซอร์ที่เป็นบิ๊กของเราเลยนะสนับสนุนโครงการ Talk Talent ของเรานะฮะ1ก็คือแบรนด์จูเนียร์ซุปเปอร์สกัดสูตรทริปเปิ้ลเออร่อยเวอร์ประโยชน์ว้าวนะคะแล้วก็เจลลี่อร่อยง่ายคลายหิวแคลอรี่ต่ำค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้านะคะมาอัปเดตอาการของคุณปอทฤษฎีกันต่อนะคะจากรามาธิบดีนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะ